กรณีพ่อโหดที่ฆ่าลูกโบกปูนทับที่กำแพงเพชรชื่อว่านายเอ็มนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพ่อคนนี้ฆ่าลูกตัวเองรวมทั้งหมด5ศพอีก1คนที่ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปด้วยก็คือเจษดาเมียคนที่3ที่มีส่วนรู้เห็นในการฆ่าลูกตัวเองปรากฏวันนี้ครับตำรวจสน.บางเขนคุมตัวเจษดาไปฝากขังที่ศาลอาญาครับนี่คือวินาทีที่ตำรวจสน.บางเขนครับคุมตัวนางสาวเจษดาเมียคนที่3ของนายเอ็มผู้ต้องหาคดีพ่อฆ่าลูกไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาครับหลังผล DNA ศพเด็กที่ถูกทิ้งย่านบางซื่อเมื่อปี59กับ61ตรงกับเจษดาและเอ็มครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยตำรวจก็แจ้งข้อหากับเจษดาไปรวม5ข้อหาด้วยกันปรากฏจังหวะนี้ครับเจษดาได้ยกมือไหว้สื่อและบอกว่าอย่ามาซ้ำเติมกันเลยจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวเจษดาไปฝากขังที่ศาลอาญาทันทีอ่ะลองดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยครับอยากฝากอะไรถึงลูกอีกคนนึงไหมครับอยากฝากอะไรถึงลูกอีกคนนึงไหมครับคุณผู้ชมครับทีนี้ก่อนถูกคุมตัวไปฝากขังเนี่ยเจษดาได้ขอพูดคุยกับลูกสาวอายุ12ปีเป็นครั้งสุดท้ายก็คือคนที่ถูกช่วยมาได้เนี่ยนะครับตำรวจก็เลยประสานกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กของพม.ให้วิดีโอคอลพูดคุยเจษดาขอคุยกับลูกเป็นการส่วนตัวใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับก่อนหน้านี้เจษดาได้รับสารภาพว่านำศพของลูกชายไปทิ้ง4คนในพื้นที่สายไหมคือบริเวณกิโลเมตรที่25และย่านบางซื่อโดยเขียนรับสารภาพตามหน้าจอแบบนี้เขียนเป็นลายมือเลยเนาะบอกว่าตัวเองกับนายเอ็มรวมไปถึงลูกสาวร่วมกันนำทารกเพศชายอายุประมาณ2เดือนใส่กระเป๋าสีเขียวไปทิ้งที่ย่านจตุจักรถนนกำแพงเพชร3นอกจากนี้ยังร่วมมือกับนายเอ็มและลูกสาวนำทารกเพศชายอายุ 3-4 เดือนใส่กระเป๋าเป้สีดำไปทิ้งบริเวณพุ่มไม้แถวถนนกำแพงเพชร3หลังสวนจตุจักรโดยได้โดยสารรถตู้จากสะพานใหม่ตอนประมาณเดือนตุลาคมปี56นะฮะนี่กระเป๋าใบนี้ค่ะเข้าใจว่าตอนนั้นลูกสาวที่รอดมาเนี่ยก็คงจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะพ่อแม่ฉันทำอะไรค่ะแต่ก็ไปกับพ่อกับแม่ด้วยนะครับขณะที่ผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ข้อมูลกับเราบอกว่าหลังจากที่เมื่อคืนนำตัวเจษดาไปชี้จุดที่ทิ้งศพทารกเมื่อปี59และ61ปรากฏจุดที่ไปชี้มันคือปั๊มน้ำมันน่ะคือมันเปลี่ยนไปแล้วพูดง่ายๆต้องรอคณะกรรมการประชุมร่วมกันอีกครั้งว่าจะเอายังไงดีเพราะว่าเอชี้ไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จุดเดิมก็ได้นะมันอาจจะคลาดเคลื่อนไปแล้วไงทีนี้ถ้าคลาดเคลื่อนไปแล้วเนี่ยสมมติทุบไปแล้วล่ะขุดไปแล้วแล้วมันไม่เจอล่ะมันจะเสียหายได้นะครับแต่ตำรวจยืนยันว่าพยานหลักฐานที่พบศพเด็กทั้ง2ศพในพื้นที่สน.บางซื่อแล้ว DNA ตรงกับเจษดาเนี่ยอันนี้พอแล้วพอที่จะดำเนินคดีแล้วครับทีนี้มาดูผลการตรวจกระดูก12ชิ้นที่ไปขุดเจอตรงกิโลเมตรที่25เนี่ยแหละค่ะล่าสุดทำพลตรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าไม่ใช่กระดูกมนุษย์นะคะครับชุดสืบสวนเนี่ยไปสอบปากคำนางสาวเจษดาใหม่อีกรอบแล้วอาจจะมีความคลาดเคลื่อนทางกายภาพที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเจษดาจำได้ว่าตอนที่เอามาทิ้งเนี่ยเป็นป่ากกมีสารพระภูมิแต่ทีนี้พอไปเทียบพิกัดเนี่ยปัจจุบันพื้นที่ตรงจุดนี้มันเปลี่ยนเป็นปั๊มน้ำมันไปแล้วมันไม่ใช่แบบเดิมแล้วเพราะฉะนั้นการค้นหาเด็กอีก2รายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะใช้วิธีจากการตรวจสอบโรงพยาบาลที่รับตรวจสอบตรวจศพนิรนามในพื้นที่สายไหมนะคะนั่นก็คือโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะแต่จากการตรวจสอบฐานข้อมูล DNA ครับพบว่าที่ตรงกันเนี่ยมีแค่2ศพนะคะก็คือพื้นที่สน.บางซื่อในขณะที่ลูกสาวอายุ12ขวบของเจษดาให้การบอกว่าศพของเด็กจะถูกใส่กล่องพลาสติกสีดำไปวางเอาไว้น้องบอกไม่ได้ฝังนะคะจุดที่ทิ้งเนี่ยบอกอยู่ใกล้โรงพยาบาลประชาธิปัตย์แล้วยืนยันบอกว่าจะตามหาศพของเด็กทั้ง2คนอย่างเต็มที่ค่ะจากคำให้การของตัวนางเจษดากับนายสองศักดิ์ยืนยันว่าที่สายไหมแต่น้องผู้หญิงนะครับเด็กนะครับลูกก็บอกว่าแถวประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นทางฝ่ายสืบสวนนะครับก็ไม่ได้หลงเชื่อทั้งประเด็นว่าทางผู้ต้องหาให้การอย่างไรเนี่ยเราต้องตรวจสอบทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในพื้นที่ประชาธิปัตย์นะครับก็ได้ทำการตรวจสอบนะครับว่าโรงพยาบาลใกล้เคียงมีอะไรบ้างตอนนี้ลงพื้นที่อยู่นะครับรวมถึงนะครับทางถ้าพบศพนิรนามก็ไปส่งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมแต่ในฐานข้อมูลก็ไม่พบที่กระทรวงนิติวิทยาศาสตร์ที่กระทรวงยุติธรรมเพราะฉะนั้นก็ยังคิดว่านะครับจะพยายามในการสืบค้นหาน้องทั้ง2รายนี้ต่อไปถึงเราหาศพยังไม่เจอณเวลานี้เราก็พยายามที่สุดเพื่อนำมาประกอบคดีแต่ผมเชื่อว่า
พยานหลักฐานทุกอย่างสอดคล้องต้องกันที่จะดำเนินคดีของเขาได้นะครับในทุกข้อหาทุกกระบวนการเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมของพวกเราเนี่ยดำเนินถึงที่สุดนะครับผู้ชมวันนี้ชุดสืบสวนเนี่ยยังลงพื้นที่ไปสอบประวัติของนายเอ็มต่อนะคะไปถามกับคนที่ใกล้ชิดนั่นก็คือพ่อเอ็มพ่อเอ็มเนี่ยให้การยืนยันบอกว่าช่วงปี2540ถึง2546ลูกชายบังคับน้องสาวให้กินสารพิษแล้วบอกด้วยนะว่าถ้าไม่ทำตามจะโดนทำร้ายร่างกายทีนี้พอพ่อเข้าไปเตือนโดนไล่แทงค่ะตอนนั้นพ่อเลยถึงขั้นตัดลูกเลยนะคะตั้งแต่ตอนนั้นอีกบุคคลใกล้ชิดก็คือแม่ของสุนันแม่ของสุนันบอกว่าเอ็มกับสุนันเนี่ยพาน้องโตโต้ลูกชายคนสุดท้องมาฝากเลี้ยงเอาไว้ตอนที่พามาแม่สังเกตแล้วว่าน้องมีร่องรอยบาดแผลที่ถูกทำร้ายมาด้วยเพราะว่าเอ็มเป็นคนโมโหง่ายเอ็มไม่ชอบเด็กผู้ชายซึ่งตำรวจบอกว่าคำให้การนี้มันสอดคล้องกับมูลเหตุว่าทำไมถึงมีแต่เด็กผู้ชายที่เสียชีวิตค่ะมารดาก็ให้การยืนยันว่าทุกครั้งที่สุนันมาก็มีร่องรอยบาดแผลตามร่างกายก็ทราบว่าตัวนายสงศักดิ์ทำร้ายนะครับบอกว่าเป็นคนโมโหง่ายนะครับและยืนยันว่านะครับไม่ชอบลูกผู้ชายไม่สนและไม่ชอบลูกผู้ชายก็กลายเป็นมูลเหตุจูงใจส่วนหนึ่งว่าทำไมน้องผู้ชาย4คนถึงเสียชีวิตหลังจากที่เขาทนเสียงร้องเด็กไม่ได้ถ้ามีเสียงร้องเด็กและเกิดการเฉียวประกอบกับไม่ชอบลูกผู้ชายตามที่เขาว่านะครับก็ย้อนกลับมาว่าศพที่5นะครับน้องที่เสียชีวิตที่ SK Mansion เนี่ยนะครับทางผู้การธีรเดชก็บอกว่าหน้าตาของน้องเนี่ยคล้ายเด็กผู้ชายคนสุดท้ายนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนนี้ก็เป็นมูลเหตุจูงใจอย่างหนึ่งที่จะตอบทางสังคมไว้ว่าหลังจากที่เรารวบรวมฐานทั้งหมดแล้วเนี่ยในส่วนหนึ่งว่าทำไมเขาถึงก่อเหตุกั